ได้เลยนะครับกระโดดขึ้นมาด้านบนได้เลยฮะกระโดดให้เซียนนะครับโดดให้เซียนขณะที่เล่นอยู่ก็เป็นเวอร์ชัน 1.08 นะครับแล้วก็ขี่มานะฮะก็ลงแบบมัวๆเลยฮะลงแบบมัวๆฟันนะฮะก็ฟันไปแอดจะใช้ปุ่มเทโฟนะครับรอบนี้มาตั้ง 102,000 นะครับโอเคนะครับสำหรับดาบอุจิคาตานะนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณนะที่อุตส่าห์คอมเมนต์มาผมก็จะทำให้ภายใน10นาทีเลยนะครับสดๆอร่อยๆไปเลยนะครับนี่มา 103,000 เข้าไปแล้วได้เท่าสงครามเก็บโลหิตด้วยเอาเข้าไปนะฮะฟันไป 103,000 แล้วโอเคนะครับเราจะโกสู่โลกภายนอกกันนะฮะปุ๊บนี่เรียบร้อยนะฮะผมก็รวยนะฮะนี่โอ้โหเป็นดาบที่แบบว่าโอ้รู้สึกว่าฉันได้เล่นเกมซามูไรนี่นะครับก็ได้ตังค์มาแสนกว่านะฮะก็ทำการอัพเลเวลได้นะครับแอดจะอัพซะหน่อยนะฮะพอดีค่าความชำนาญของแอดมันช่างน้อยมากๆเลยเอาไป18แล้วกันนะครับพอดีใส่อาวุธอะไรไม่ได้เลยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะนี่ก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเก็บเลเวลที่นี่ครับซึ่งง่ายมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทำวิธีการเข้ามาที่ม็อกเลือดนี่อีกแบบนึงนะสำหรับเพื่อนที่ฆ่าตัวอินเวดตรงที่เป็นได้อาวุธดาวประกายพึกไปแล้วนะครับซึ่งการเข้ามาเก็บนี่จะเกี่ยวข้องกับปราสาทเพลินนะฮะ
ถ้าเพื่อนได้ทำปราสาทเพิงเปิ้ลก็จะสามารถเข้ามาที่เดียวได้ครับขอบคุณมากนะครับใน channel ของผมก็ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายนะฮะที่เป็นประโยชน์และดูแต่แน่นอนมันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ